วัสดีครับวันนี้เราก็มาทำการขายสีที่เป็นวานิชที่เราเรียกว่าสำหรับทาเครื่องดนตรีประเภทแบบว่าไฮเอนด์นะครับไม่ใช่เป็นพวกสีสเปรย์พ่นแต่บางครั้งก็แอปพลายเนี่ยเอาสีพวกนี้ไปผสมเป็นสีพ่นก็ได้ตอนนี้เรามาสอนในแบบไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นแบบงานพื้นบ้านแล้วก็เทรดดิชั่นสเตนขวดแรกเนี่ยผมใช้สีนี้เป็นสีธรรมชาติสเตนออกมาจะเป็นสีนี้นะนี่คือเนื้อสีธรรมชาตินะสเตนขวดที่2ออกมาเป็นสีนี้นะสีออกเหลืองจะมีทั้งหมดสเตน3สีแล้วแต่ความชอบของผู้ที่ทาถามว่าเวลาสเตนสีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอะไรก็คือ1อันนี้มันเป็นวอเตอร์คัลเลอร์3สีนี้นะออกมาประมาณนี้อีกแห้งไปแล้วหลังจากที่เราคุยไปประมาณสัก15นาทีมันก็มาเนี่ยมันก็จะซึมแห้งสีจะเห็นชัดเลยอันนี้คือจะดูเป็นธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นเยลโล่อันนี้ออกไปเป็นดาร์กผมมีชุดคิดที่จะมาขายนะชุดคิดชุดนี้เขาก็จะมีประกอบมาด้วยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนอันนี้คือค่าสำหรับคนที่อยากหัดทาสีเลยนะแต่เราจะใช้เป็นออยวานิชเนื่องจากออยวานิชเนี่ยมันแห้งช้าใช่ไหมเวลาการทาสีเนี่ยมันจะทำให้คุณที่เป็นมือใหม่หัดทาเนี่ยสามารถจบงานได้สวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสปิริตวานิชก็อาจจะจบงานได้ยากหน่อยเพราะว่ามันแห้งเร็วทาปุ๊บแห้งปั๊บเลยอย่างนี้ในชุดคิดของเขาก็จะมีตัวนี้มาให้คู่มือ instruction ซึ่งก็จะเขียนว่าขั้นตอนที่1คุณจะต้อง staining ก่อนก็คือย้อมสีมันก่อนย้อมสีไม้ก่อนทำการย้อมสีไม้ขั้นตอนเขาบอกว่าให้ใช้กระดาษทรายเบอร์180นี่เนื้อกระดาษทรายคุณอันดับแรกเลยคุณมีไวโอลินสีขาวแล้วคุณอยากทาสีเองเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อไวโอลินจากทางบาวเวอร์มิสิกนะเป็นชุดนะมีกล่องมีกันชักมีอะไรให้ครบเลยแล้วก็ออกมาพร้อมแบบประกอบให้แค่ว่าคุณไปติดคอที่ผมโชว์ให้ดูอันนี้คือยังไม่ได้ประกอบคอนะคุณไปประกอบคอเข้าใส่ฟิงเกอร์บอร์ดแล้วคุณก็มาทำการติดทาสีแต่ว่าต้องไปประกอบมันก่อนนะอันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดกล้องเข้ามาดูนะให้ดูเนื้อไม้ดูผ่านกล้องนะเห็นไหมมันจะเห็นรายละเอียดของไอตัวไม้เนี่ยข้างในเนี่ยชัดเจนมากนะครับย้อนมาทางนี้ก็จะได้เห็นนะสีจะรู้แล้วว่าไม้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนเนี่ยเกณฑ์วงปีห่างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ไว้สำหรับงานซ่อมสีแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทำการขายอุปกรณ์พวกนี้ก่อนเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวคุณไปอ่านเลยว่าใช้กระดาษทรายเบอร์ประมาณ180หรือว่าล้อ400ถ้าจำเป็นคือ400นี่ละเอียดขึ้นมาหน่อยแต่สำหรับงานซ่อมสีที่เป็นมืออาชีพนะก็จะต้องใช้เบอร์พัน2,000 5,000อะไรว่าไปตัวนี้ในชุดของเขาก็จะมีตัววอเตอร์สเตนให้ซึ่งจะเป็นสีธรรมชาตินะครับวอเตอร์สเตนตัวนี้สีธรรมชาติแล้วก็ถัดไปเป็นตัวโพลิชนะโพลิชชิ่งเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างส่วนในตัวนี้เป็นไฮกรอสคือหลังจากขั้นตอนทำสีจนสีแห้งแล้วก็มาชักเงากันวาวๆว่าใช้ตัวนี้ช่วยส่วนตัวนี้เป็นผงอะไรก็ไปอ่านรายละเอียดตรงนี้เขามีให้ในชุดของเขาก็จะมีแปรงแถมมาให้นะครับแปรงนี่จะต้องเป็นหน้ากว้างประมาณขนาดนี้สำหรับการทาถ้าหน้าแคบจะทำให้เราทาช้านะทายากอันนี้ผมได้ทดลองทาไปให้แล้วแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะได้พวกตัวนี้ครับเขาเรียกว่ามันอยู่ในชุดนี้ด้วยซึ่งเขาแถมมาให้นะครับในชุดหนึ่งเขาเนี่ยก็จะมีขวดตัวนี้อยู่ไฮกลอสวิธีการใช้งานนี่คือไวริงกับสีมันด้านเราขัดที่ฝุ่นอะไรออกหมดละเราหาผ้าสักผืนหนึ่งนะครับที่สะอาดบางตัวเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าผมเป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมต้องซ่อมแบบผู้เบสเนี่ยตัวใหญ่เราก็ใช้อย่างนี้เลยหยอกเข้าไปนะครับแล้วคุณลงท้ายผมกว้างเลยนะนี่ถ้าจะเห็นจากแสงนะเดี๋ยวเราดูจากแสงคุณจะเห็นเลยว่าข้างบนเนี่ยทาด้วยตัวน้ำยาตัวนี้แล้วนะครับซึ่งเขามีขวดเล็กๆให้เราครับเราแบ่งเป็นขายขวดเล็กประมาณ100 มิลลิลิตร100 มิลลิลิตรนี่เขียนไว้สามารถสั่งซื้อยากต่างหากได้แต่ว่าสำหรับวันนี้เรามาขายหลายอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของสีสมมติว่าคุณมีไวโอลินแล้วมันสีมันแหว่งอย่างเงี้ยนะแต่โอเคมันเข้าถึงเนื้อไม้เลยแหละเราสามารถซ่อมมันได้สีที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะเราก็หาเนื้อสีนะครับเนี่ยสมมติอันนี้คือของที่ผมใช้แล้วนะตัวนี้สีพอใกล้เคียงนะนะสีพอใกล้เคียงเราสามารถเอาขวดอย่างเงี้ยนะครับซื้อไปทำรีทัชเขาเรียกว่ารีทัชสีว่ารูเขาจะเล็กๆนะเราก็ตุ่มหัวแปรงลงไปนะครับดีหัวแปรงบานไปแล้วจุ่มเข้าไปนิดนึงแล้วก็ให้เขาดูดน้ำสีออกมาแล้วเรามารีทัชบาง
ันนี้ก็ถือใช้สกิลนิดนึงเป็นไงครับสวยมองไม่เห็นตรงนี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเงี้ยครับสามารถรีทัชได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ว่าสีเหมือนกัน 100% ถ้าคุณอยากจะให้มันขนาดว่า 100% เลยนะคุณก็จะต้องไปผสมหลายๆขวดสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดำมี3สีฟ้าเขียวดำคุณซื้ออย่างนี้ไปผสมแล้วคุณซื้อสีที่ใกล้เคียงของคุณไปเช่นคุณต้องการโกลเด้นเยลโล่โกลเด้นเยลโล่เนี่ยสีเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยมันพอดีมันเป็นภาษาเยอรมันของผมที่ของเก่าสีเขาจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะสีอัมเบอร์นะครับสีอัมเบอร์เป็นยังไงก่อนใช้ก็ขย่านิดนึงก่อนอันนี้ก็เรียกว่าสีสำหรับมารีทัชหรือมาผสมในตัวของวานิชที่เป็นวานิชเลยนะแล้วก็มาทำการทาใครสนใจสามารถสั่งซื้อมาได้อันนี้ทดลองให้ดูเป็นวิดีโอสาธิตอันนี้คืออัมเบอร์นะครับสีแบบอัมเบอร์โอเคเรารู้แล้วว่าอัมเบอร์เป็นแบบนี้ดูสีเยลโล่ที่สีมันจะเป็นยังไงน่าจะออกสีเหลืองนะครับเยลโล่ก็คือสีเหลืองเลยสีเยลโล่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเราก็รู้แล้วว่าสีเป็นแบบนี้จะได้รู้ไงว่าถ้าคุณจะไปซ่อมสีที่ใกล้เคียงบางทีคุณอาจจะต้องซื้อไปหลายสีนิดนึงเพื่อไปทำการผสมคลิปนี้ไม่อยากจะทำยาวมากแต่ว่ามันมีเรื่องของสีที่ต้องสาธิตให้ดูอันนี้เขาเขียนว่าบราวน์เลยนะอันนี้คือบราวน์เราดูว่าบราวน์เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวลองดูดิส่วนในแม่สีนั้นผมคงไม่ต้องสาธิตให้ดูเพราะว่ามันเป็นการเอาสีพวกนั้นมาผสมกับสีพวกนี้อีกทีนึงอันนี้ก็คือบราวน์บราวน์เนี่ยจะคล้ายกับอัมเบอร์นิดนึงถ้าสังเกตก็คือมันจะดาร์กกว่าหน่อยนึงอัมเบอร์ก็คือออกสีอัมพันนะภาษาไทยโอเควันนี้เราก็สาธิตด้วยเพียงเท่านี้ก่อนถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Brower Music ได้ตัวนี้เป็นของทางเยอรมันนะครับคือขั้นตอนเนี่ยที่มันมีปัญหาการนำเข้าเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ติดไฟจะต้องมาขนส่งด้วยวิธีพิเศษค่าใช้จ่ายมันเลยสูงบางครั้งลูกค้าสั่งไปเองที่หน้าเว็บไซต์ของทางโจฮาโดนค่านู่นค่านี่ภาษีมันยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสั่งมาขายให้ลูกค้าเพราะว่าเราเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับไวโอลินอยู่แล้วตัวนี้เราก็จะมีอีกตัวนึงถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยมีฟิงเกอร์บอร์ดที่เป็นลักษณะแบบว่าอย่างนี้เอบอนี่แต่มันดำไม่สนิทคุณอยากจะย้อมมันเขาเรียกว่าสเตนคัลเลอร์นะสปิริตสเตนก็คือใช้เป็นไม่ใช่วอเตอร์สเตนนะเป็นสปิริตตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ผสมทาปุ๊บมันจะออกมาเป็นสีคล้ายๆกับเอบอนี่คือแบบว่าเอบอนี่เกรด A หรือบางคนมีไม้สีอย่างนี้แล้วเฮ้ยแบบฟิงเกอร์บอร์ดมันไม่สวยอยากให้มันเป็นสีดำดูสวยในอดีตอาจจะเป็นสีอย่างนี้เนี่ยคุณดูนะบางทีมันพอขูดออกมาแล้วมันเป็นสีอย่างนี้นะคุณก็ซื้อตัวนี้ไปแล้วไปสเตนมันสเตนข้างล่างอันนี้ผมมีข้างบนให้ดูนะผมเคยเอาทดลองเอาไอตัวกีวีขัดรองเท้ามันลงมันก็ได้นะแต่ว่ามันลื่นแผลบเลยอ่ะแล้วก็สักพักมันจะหลุดอันนี้คือสีจริงที่ใกล้เคียงกับเอโมนีใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ขวดนี้เวิร์กกว่าสามารถสั่งได้เหมือนกันคลิปนี้ก็จะทำไว้เพียงเท่านี้นะครับคร่าวๆไว้ให้ดูว่าถ้าสนใจชุดคิดอย่างนี้เราสามารถสั่งซื้อมาเราก็จะมีคู่มือให้มีกระดาษทรายมีแปรงมีไอตัวฟองน้ำสำหรับไปขัดคุณจะได้เข้าใจขั้นตอนการทำสีแบบ tradition นะครับต้องบอกก่อนว่า tradition บางครั้งเราไปซื้อไวโอลินถูกๆที่ไม่ใช่ไวโอลินแบบหน้าตาอย่างที่ผมหยิบให้ก็อาจจะเป็นไวโอลินผมยกตัวอย่างให้ดูนี้อันนี้เป็นไวโอลินของคุณโรธาลักษณะเดียวกันเวลาเราทำสีก็แบบนี้ครับขั้นตอนคือมันต้องสเตนก่อนของคุณโรธาเนี่ยจะใช้กาวคัลเลอร์ในการสเตนพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาถึงจะใช้พวกสีพวกนั้นในการทาปิดเขาเรียกจะมีโคตติ้งสีนะครับเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายผมจะเขียนไว้ข้างล่างเลยว่าโคตติ้งนะสปิริตเดี๋ยวนะไปพบโคตติ้งอันนี้อันนี้โคตติ้งโคตติ้งก็คือเก็ตโคตบางทีมันใช้สับงงนะว่าเมืองนอกเขาหนาวไงเวลาเขาออกนอกบ้านคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วปิดเขาใส่โคตก็คือเหมือนกับสวมเสื้อเป็นการโคเวอร์เพื่อไม่ให้สีมันหลุดติดมือเราได้แต่ถ้าคุณใช้สีอย่างเงี้ยทาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้สำหรับรีทัชโอเคเพราะว่ามันจุดเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาทั้งตัวคุณจะต้องมีขั้นตอนกับวิธีของเราขั้นตอนในคู่มือพวกนี้แล้วซื้อชุดพวกนี้ไปทำทีเดียวให้จบนะครับถ้าใครสนใจก็จะสั่งมาได้ทาง www.bowmusic.co.th สำหรับวันนี้คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป